สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพามาดูคือเราปลูกหอมแบ่งแล้วมันไม่ขึ้นใช่ป่ะเราก็เลยไปซื้อหอมจากตลาดมานี่ต้นหอมอ่ะแล้วเราก็ตัดส่วนจริงๆอ่ะก็ตัดทำกับข้าวกินนะแล้วก็เอาหัวมาจิ้มเนี่ยเขาก็งอกนะเราไม่ได้ทำคลิปไว้ไงแต่ก็เป็นต้นหอมที่เราซื้อจากตลาดที่เขามีรากมานะแล้วก็ตัดใบไปกินใช่ป่ะแล้วเราก็เอาหัวเข้ามาจิ้มเนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตนะอันนี้3วันแล้วใช่ป่ะ3วันใช่3วันแล้วงอกแล้วนี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งนี่ก็หอมเอามาฝังๆไว้แบบเนี้ยเห็นในกลุ่มปลูกผักเขาทำไงก็เลยทำมั่งของเขาปลูกได้งามมากเลยนะในกลุ่มปลูกผักอ่ะเขาทำแบบนี้เขาตัดใบเอาไปกินแล้วก็เอาหัวมาจิ้มของเขาขึ้นมางามงามอ่ะในกลุ่มปลูกผักนะที่เราติดตามอยู่แวะดูผักหวานหน่อยสิผักหวานป่าของชราพรเป็นไงดีไหมอาการดีอยู่ไหมจ๊ะตอนแรกใบเขาเหลืองๆดีขึ้นมาหน่อยโดนฝนยืนดูนี่กันหน่อไม้ฝรั่งค่ะหน่อไม้ฝรั่งเราถอนเอาไปออกไปหลายต้นนั้นเนี่ยนี่เหลือน้อยๆต้นแล้วนะตัดใบทิ้งไปผักกาดหินนี่ก็งามดีนะยิ่งงามเลยเนี่ยแมงลักผักอีตูนี่ก็ขึ้นช่ายเวลาซื้อผักจากตลาดมาใช่ไหมพวกขึ้นช่ายต้นหอมหรือพวกผักชีฝรั่งเราก็เอารากเข้ามาจิ้มเออแล้วก็ติดจ้าเอมะเขือเปราะพาชมไปเรื่อยเปื่อยเลยตอนนี้อันนี้จิกพลุนเลยโดนจิกซะพลุนเลยจิกกินยอดนะจิกน้ำหรือกระโดนหรืออะไรนี่องุ่นค่ะที่ต้นเขาสมโสมโดนอะไรแมลงเมลิงแทะเราก็จัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัดกุดหมดเลยเนี่ยเขาแตกใหม่เนี่ยองุ่นไร้เมล็ดนะเนี่ยเอามาจิ้มไว้ก็แตกดีนะเนี่ยผักเป็นญี่ปุ่นเนี่ยตัวอะไรอุ้ยเรามีนี่ตัวตรงตัวต่อมาช่วยตัดกินไม่รู้กี่รอบเพราะขึ้นใหม่นี่ไอ้กุยช่ายเนี่ยปลูกครั้งเดียวได้กินได้ยาวเลยเนี่ยตั้งโอเอ้ยขึ้นช่ายตั้งโออันเดียวกันมั้ยนี่ส
สำรวจก่อนนี่เอากากกาแฟมาใส่แล้วเราเห็นเป็นเพลี้ยอ่อนนี่ถั่วพลูถั่วพลูนี่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเราเห็นมีเพลี้ยอ่อนเราเลยเอากากกาแฟมาสาดซะเลยเนี่ยร่องรอยของกากกาแฟโหระพาอยากปลูกอะไรอีกเยอะแยะมากมายกระเพรานี่ใบเหลืองนี่กระเจี๊ยบนี่ตัดเขาทิ้งไปตัดใหม่ตัดใหม่เดี๋ยววันเสาร์นี้เขาก็จะมาทำรางน้ำฝนดีแล้วไม่งั้นโซนนี้มีกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวโซนนี้น้ำฝนลงกระถางดูสิเวลาฝนตกน้ำฝนกระแทกรากลอยหมดแล้วเดี๋ยวเอาดินมากลบเด็ดไปลวกจิ้มน้ำพริกดีไหมเนี่ยผักบุ้งผักบุ้งจีนแมงลักแมงลักที่โรยเมล็ดไว้ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เพาะนู่นเพาะนี่เท่าไหร่โรยไว้อย่างเดียวทุเรียนจิราพรกฤษฎานคร19นะจ๊ะรอดไม่รอดไม่รู้มองเนี่ยนู่นนี่นั่นขึ้นแต่ไม่หมดแล้วเงาะมีเงาะด้วยนะคะเงาะมีผักบุ้งด้วยผักบุ้งนาเนี่ยเดี๋ยวเป็นเมล็ดพันธุ์ละโหระพาเดี๋ยวเราเอาไปโรยโรยหน้าฝนโรยอะไรเดี๋ยวมันก็ขึ้นฝรั่งจะฝรั่งฝรั่งได้กินอยู่นะกากกาแฟสาดไปนะฝรั่งมันชอบเป็นเพลี้ยใช่ป่ะพวกเพลี้ยเอากากกาแฟมาใส่แล้วตอนแรกเพลี้ยเต็มไปหมดเลยมันไม่ชอบมันไม่ชอบกาแฟนะเนี่ยปกติหลังใบจะมีเพลี้ยเต็มไปหมดเลยเจอกากกาแฟเข้าไปเป็นไงจ๊ะโอ้ยดีขึ้นเยอะใช้ได้เลยเนี่ยจริงๆตอนแรกไม่รู้หรอกน้องจินอิสระช่องจินอิสระเขาบอกมาไงก็เลยได้ความรู้เลยเอากากกาแฟมาใส่หายไปหมดเลยดีอุ้ยเริ่มเยอะแล้วเนี่ยออมแซบดิเต้ไปหมดเลยออมแซบเนี่ยนี่มะยมแดงมะยมแดงนี่ก็แตกดีเหมือนกันนะเนี่ยกระชายเอากระชายฝังไว้ตรงไหนก็งอกถอนไปปักๆไว้ตรงไหนก็งอกอังกาบหนูโตดีนะเนี่ยอังกาบหนูเนี่ยเด็ดยอดกินกับน้ำพริกกินสลับกันไปกับนานเฉาเบยอร่อยพี่มันปูพี่มันปูท่าทางจะมันจริงๆเนี่ยดูโดนแทบลายฉลุมาแล้วอุ้ยแตกยอดให้เรากินอีกแล้วนะมาตูมแขกเนี่ยนี่น่ากินไหมยิ่งเด็ดยิ่งแตกแล้วมาตูมแขกดูสิกระชายพอหน้าฝนเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดขนุนก็งายอดน่ากินไหมขนุนยอดน่ากินนะน่ากินน่ากินกับส้มตำเนี่ยเพื่อนต้อมปลาไก่ปลาไก่บอกให้เด็ดยอดกินกับส้มตำยอดขนุนอร่อยมากพอลองกินดูแล้วอร่อยจริงๆติ้วจ้ะติ้วติ้วนี่กินอร่อยมากเนี่ยมาตูม
มะตูมไทยที่เป็นลูกๆนะจิกจิกค่ะจิกจิกกินยอดนี่ตอนอะไรรู้ไหมมะเดื่อฝรั่งที่ตอนนั้นงามๆตอนนี้ตายแล้วคิดว่าตายนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาไม่ชอบอะไรหรือเปล่าเราไม่แน่ใจชะมวงค่ะชะมวงชะมวงกับมะดันคล้ายๆกันนะนี่ด้วยใช่ไหมชะมวงนี่กับมะตูมยอดเขาอร่อยนะนี่อันนี้มะตูมไทยยอดเขาอร่อยมากเลยนะพวกต้นไม้กินยอดอ่ะพืชกินยอดอ่ะเนี่ยปลูกเถอะพวกพืชกินยอดอ่ะพวกพืชกินยอดต่างๆเนี่ยปลูกไว้เนี่ยต้นเม็กก็คอยตัดเก็บกินเม็กนี่ก็อร่อยมากนะต้นเม็กปลูกเธอพวกต้นไม้กินยอดอะสายยางยังไม่ได้เก็บต้นไม้ที่กินยอดมีอะไรบ้างปลูกเลยใครมีพื้นที่นะปลูกไว้แล้วก็เก็บยอดไปส่งขายร้านส้มตำอะร้านส้มตำร้านอาหารอีสานเนี่ยชอบมะเขือเปราะออกดอกเด้งกันนะเนี่ยมะเขือเปราะเนี่ยออกตลอดเลยนี่ผักหวานอยู่ในมองเนี่ยหลายอย่างมากเลยมะตูมแขกนี่ต้นชัยยาคณะเม็กซิโกต้นผงชูรสนี่ก็ยอดเขาอร่อยมากเลยนะกินกับส้มตำราดน้ำตกอร่อยนี่คือมะกอกฝรั่งยอดเขาอร่อยจริงนะต้องคนแบบชอบกินนะมันจะมีแบบรสเปรี้ยวๆเริ่มออกดอกละไม่รู้จะติดหรือเปล่าอันนี้น้องกระต่ายเพื่อนที่บริษัทเนี่ยเขาชอบกินมากเลยนะเขาชอบกินมากเลยชอบกินมะกอกฝรั่งนี่จิกกินยอดใช่ป่ะนี่ผีบ้าลืมนี่มะม่วงหิมพานต์มะม่วงหิมพานต์นี่หว่าใช่ไหมเออใช่มีติ้วเนี่ยต้นไม้พืชกินยอดเนี่ยปลูกเถอะเด็ดยอดกินอร่อยส่วนมากมีสารต้านอนุมูลอิสระทั้งนั้นนี่มันปูที่เราตัดกิ่งมาปักชำเองมันปูลายฉลุค่ะหนาวมะนาวแป้นนี่แตกดีดีมะนาวแป้นดกพิเศษโดนผักปลังล้อมรอบนี่ก็มะนาว3ต้นนี้มะนาวเป็นดอกพิเศษผักปลังนี่ก็งามงามตอนนั้นเด็ดไปทำแกงส้มอร่อยมากจ๊ะเอ๋นี่ใครเอ่ยมาแอบอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ด้วยกันไม่ได้นะจ๊ะเธอยังไงก็ต้องออกเชิญออกข้างนอกก่อนนะอึ๊บเดี๋ยววางก่อนตัวนี้ก่อนอันชันปลูกในกระถางแล้วก็ทำกิ่งเนี่ยเมื่อก่อนนี่เขาเลื้อยพันต้นมะม่วงน้ำดอกไม้แต่เราตัดออกมาแล้วเดี๋ยวจัดระเบียบเขาแม่ก็พันเนี่ยหม่อนนะมาร์เบอรี่สมมติใบหยิกๆแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจเด็ดทิ้งเนี่ย
ถ้าเขาเป็นอย่างนี้นะใบเด็ดทิ้งให้เขาแตกใหม่นี่ก็เด็ดทิ้งได้เหมือนกันเด็ดทำปุ๋ยหมักไม่ได้เด็ดทิ้งออกไม่ออกมัมเบอรี่ในกระถางงามดีเหมือนกันนี่ก็ปลูกอะไรไม่รู้เอามาใส่ๆไว้งอกแล้ววันนี้พาชมแค่นี้แหละแค่นี้นะ